อย่างนั้นสิโยสวัสดีครับอันนี้เป็นภาพชาวขาวกำลังนั่งแต่งตัวครับผมกำลังส่องกระจกอยู่ครับใช่เอาของยูทูบเบอร์ขั้นดำส่องกระจกโอ้ยยูทูบเบอร์ใช่ทุกคนเลยครับผมนี่สาวๆกำลังนั่งแต่งตัวกันครับผมไปครับจบกันต่อครับผมชั้นบนก็มีครับบัวเทียมเกียนบ้านผมหัวเทียมเกียนหัวลากเกียนโอ้โหตัวใหญ่สวยงามมากครับผมนี่แหละครับหัวเทียมเกียนนี่ครับนู่นหลังนึงครับผมสวยงามจริงยาวสยูสวัสดีครับบ้านทุกหลังบ้านเก่าแก่สมัยโบราณมีทุกหลังครับของใกล้ครัวเรือนทำเหมือนกันหมดครับเนี่ยครับเลี้ยงไก่เป็นฟาร์มเป็นเลี้ยงไก่เป็นไก่ไข่ครับผมเลี้ยงไม่กินยังอาศัยอยู่นะครับผมแต่ละหลังก็ยังมีผู้คนยังอาศัยอยู่ครับผมครับทุกคนสมต่อครับผมอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำสมัยใหม่ครับผมห้องน้ำสมัยใหม่ทำขึ้นครับไปยังที่นี่ครับเดินกันเหนื่อยแล้วก็พักร้อนครับผมเมื่อยแต่เกลียดนี่ครับน้องยูทูบเบอร์คนดังครับผมยูทูบเบอร์คนดังเป็นชาแนลครับโอ้โหขอให้อีกแค่ 50,000 กว่าคนแล้วครับผมก็สุดยอดครับผมยูทูบเบอร์คนดังมากับน้องครับผมคนนี้สุดยอดครับนี่ครับดูวิวครับผมนู่นนะครับไปจนถึงนู่นแล้วครับผมถึงตามภาษาบ้านผมเรียนมาตีนเขานะครับฝั่งนู่นครับผมไม่รู้จะเรียกว่าไปแบบนี้นะครับผมมันเจ๊กคนลาวครับผมนี่นำต้นไม้แกะสลักเป็นรูปครับผมเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่งามสมัยก่อนนะครับผมใหญ่จริงๆร่มรื่นดีครับใกล้แต่สมัยขุนนางยังอยู่นู่นนะครับครับแต่หลังไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนอยู่นะครับมีคนอยู่นะครับเป็นบ้านขุนนางสมัยก่อนเก่าแก่ลูกหลานเลี้ยงหนอดก็ยังอยู่ครับผมลูกหลานเลี้ยงหนอดแต่ยังอยู่ตกกอดกันไม่เลยครับผมเต็มเล็กๆครับผมอยู่บ้านเนี้ยมีแต่ขุนองค์ขุนนางพวกชั้นสูงครับผมแต่ตั้งแต่สมัยก่อนเป็นขุนนางทหารเก่าแก่สร้างบ้านที่นี่ครับ
ต่ก่อนเป็นหมู่บ้านคุณนางหมู่บ้านสมัยก่อนครับผมก็ยังอยู่ครบครับผมลูกหลานเลี้ยงหลอดบางหลังก็อยู่บางหลังก็มีครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครับนี่ครับเกาลัดเพิ่งเห็นตัวขนาดเนี่ยเกาลัดครับผมประเทศไทยเขาบ่มีประเทศไทยเขามีแต่เกาลัดไทยอันนี้เกาลัดตัวเป็นเลยครับไม่เห็นเคยเห็นนะครับยูทูบเบอร์กันดังไม่ไหวแล้วครับผมเหงื่อออกแต่ทุกหลังก็ยังมีคนอาศัยอยู่ครับผมอยู่ร้านเลี้ยงหลอดยังอยู่อาศัยครับอันนี้คือครับอันนี้คือต้นอะมอนครับผมเนี่ยต้นอะมอนอะมอนเลยเหรอใช่แมนเลยนี่แหละลูกอะมอนนี่นะครับอะมอนของแท้อะมอนเรียกทำไมยังไงดูครับบ้านไม่ใช่เล็กครับผมบ้านใหญ่ใหญ่ครับผมไม่ไหวครับร้อนมากบ๊ายบายจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ